สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับ ตอนนี้เรื่องสว.ก็โอ้โหสื่อมวลชนแต่ละช่องแต่ละช่องก็นำเสนอข่าวกันเหมือนประหนึ่งว่าสว.ชุดนี้เป็นสว.ที่เลวร้ายสว.ที่ไม่ได้เรื่องผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปด้อยค่าคนที่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยวะมีคนขับรถมีพิธีกรงานแต่งมีโฆษกเสียงตามสายมีคนนู้นคนนี้คนนั้นซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับด้อยค่าเขาอ่ะผมจะถามหน่อยไอ้คนที่ด้อยค่าคนพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกูรูทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการทั้งหลายสิ่งหนึ่งคืออิจฉาตาร้อนเขาตัวเองไม่กล้าแม้แต่จะสมัครเพราะคนพวกนี้มาเป็นสว.ทนไม่ได้รับไม่ได้การเป็นสว.ต้องคือใครครับนายพลเหรอทหารตำรวจเป็นข้าการระดับสูงเหรอเป็นคนที่มีชื่อเสียงเหรอที่จะผูกขาดการเป็นสว.ผมถามหน่อยทำไมคนธรรมดาแบบพวกเราแบบพวกกูเนี่ยเป็นสว.ไม่ได้มีปัญหาหรอวะ เอาจริงๆรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนขึ้นมาก็เพราะว่าจะกันถ้าพรรคการเมืองบางพรรคพูดง่ายๆเลยกันถ้าพรรคก้าวไกลกันถ้าพรรคเพื่อไทยกันถ้าพรรคภูมิใจไทยถ้าเกิดมีการเลือกตั้งแบบส.ส.คนที่สังกัดพรรคแบบว่าไม่ได้สังกัดพรรคแต่พรรคสนับสนุนก็เกรงว่าจะได้มาเป็นสว.ไงก็เลยไม่เอาและการเลือกครั้งแรกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อันนี้ก็ให้มีเลือกกันเองบ้างแต่สุดท้ายคสช.ก็เป็นคนหยิบแต่ส่วนมากคสช.เป็นคนตั้งแต่ฉบับนี้ทำให้มันดูเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเหตุผลก็คือจะสกัดกั้นที่ผมว่านี่แหละนอป่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วในเมื่อกฎกิจการเป็นแบบนี้แล้วมีคนเหล่านี้เข้าไปแล้วมึงมีปัญหาอะไรวะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเด็กปั๊มอันนี้ไม่ได้ไปด้อยค่าเด็กปั๊มนะเด็กปั๊มนี่เป็นคนที่ทำมาหาแดกทำมาหากินเพราะว่าจากเด็กปั๊มก็ไต่เต้าไปเป็นใหญ่เป็นโตเยอะแยะมากมายเติมน้ำมันไปเรียนหนังสือไปอะไรทำนองนี้เป็นเจ้าของกิจการเป็นข้าการก็มีแต่เด็กปั๊มบางคน มันด้อยค่าคนจนเว้ยสังเกตดูปั๊มบางปั๊มเขาจะมีการเช็ดกระจกเป็นการเอนเตอร์เทนลูกค้าไอเด็กปั๊มพวกนี้นะถ้ารถแม่งเก่าๆบูโรทั้งเข้ามามันไม่เช็ดกระตกอันนี้ผมเจอมาด้วยตัวเองผมขับรถรุ่นเก่าบูโรทั้งมาด้า323รุ่นเก่าแม่งไม่เช็ดกระจกเอาไม่ว่ากันก็ไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าเหลือบไปเห็นรถอีกคันซึ่งเป็นรถหรูแม่งเช็ดกระจกเขานี่แหละครับเป็นการด้อยค่าชนชั้นตัวเองทั้งที่ไอเด็กปั๊มไอคนนั้นเอาเฉพาะคนนะกับไอคนที่ขับรถบูเลอร์ทั้งคนนั้นมันก็ไม่มีตังค์เหมือนกันแต่เด็กปั๊มแม่งด้อยค่าตัวเองครั้งนี้ก็เหมือนกันคนที่ออกมาพูดมาด้อยค่าไอคนขับรถพิธีกรงานแต่งโฆษกเสียงตามสายพวกนู้นพวกนี้มาด้อยค่า
คือด้อยค่าชนชั้นพวกมึงเองอ่ะประเด็นแรกประเด็นที่สองไอ้คนที่เหนือกว่าก็ไปด้อยค่าเขาเพราะว่าอิจฉาตาร้อนเขาอะไรวะแม่งเป็นสวได้ไงวะทำไมกูไม่ได้เป็นวะก็มึงไม่กล้าสมัครนะแม้แต่สมัครมึงยังไม่กล้าเลยแล้วนี่เพื่อมีการกติกาอย่างนี้บอกว่าบล็อกโหวตบล็อกโหวตไม่ผิดกฎหมายนะเว้ยการที่เข้าไปในห้องที่จะเลือกกันแล้วไม่คุยกับใครไม่ผิดกฎหมายนะเว้ยในเมื่อกติกามันเป็นแบบนี้แล้วคนที่ลงไปเล่นเขาก็เอาช่องโหว่ของกติกาเนี่ยทำให้เขามีสว.ในสังกัดเขาเยอะแยะมากมายตอนแรกก็กลัวพรรคก้าวไกลว่าจะมีสว.เต็มสภาแล้วก็จะไปทำอะไรไม่ดีตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้กลับมาหาว่าพรรคภูมิใจสว.พรรคภูมิใจเต็มสภาเอาอย่างนั้นอีกทั้งที่เป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าความจริงเราไม่รู้หรอกนะแล้วก็พยายามจะสกัดกั้นทุกวิถีทางอีกพวกหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะไอ้กลุ่มที่ไปเป็นสายลับแล้วแม่งก็เสือกได้เป็นสว.เป็นสายลับรับงานมาเสือกได้เป็นสว.เป็นสายลับจะไปดูว่ามันโกงยังไงเสือกได้เป็นสว.ก็ออกมาแฉเอาความลับในที่ประชุมมาแฉโดยที่ความลับในที่ประชุมไม่มีหลักฐานส้นตีนส้นมืออะไรมึงก็พูดเองเองทำไมมึงไม่เอากล้องติดไปวะไม่ให้ใครรู้ว่าไปถ่ายวะไปอะไรวะทำไมมึงไม่ทำวะในเมื่อมึงรับงานมาขนาดนี้แล้วมึงไปกลัวอะไรเอาใส่ปากกาก็ได้เปล่าวะมามึงก็ออกมาพูดมึงจะพูดอะไรก็ได้พูดส้นตีนส้นมืออะไรก็ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานไงแล้วกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่รับงานมาไม่ให้สว.ชุดนี้เกิดเพื่อที่จะให้สว.ชุดเก่าทำหน้าที่ต่อไปอีกชาติหนึ่งตอนนี้ก็ดูสีไม้ลายมือของกกต.ละผมว่ากกต.แม่งคงไม่บ้าจี้กกต.แม่งไม่คงไม่รับงานใครมาหรอกอย่างน้อยกกต.ต้องประกาศไปก่อนไอ้200คนเนี่ยจะผิดจะถูกค่อยว่ากันมันจะสอยได้ไม่ได้ไม่รู้อันนี้ต้องดูตามกฎหมายดูตามรัฐธรรมนูญแต่ก็ประกาศไปก่อนแล้วใครที่มันไม่ถูกคุณสมบัติไม่ครบอะไรนี่ค่อยว่ากันที่หลังแต่ให้มีสว.ชุด200คนนี้ไปก่อนเพราะมันยังมีสำรองอีก100คนเข้าใจมั้ยไอ้100คนนี่ก็ได้ขยับมาคงไม่ใช่ไม่มีคุณสมบัติ150คนหรอกนะส่วนในที่ว่าโกงกันบล็อกโหวตอะไรไปนอนโรงแรมเดียวกันใส่เสื้อเหมือนกันนั้นทำอะไรเขาไม่ได้หรอกครับกฎหมายไม่ได้สั่งห้ามนะแล้วคนที่เขียนรัฐธรรมนูญว่าชาญฉลาดจะสกัดกั้นคนนู้นคนนี้ปรากฏว่าโง่กว่าผู้ปฏิบัติถ้ามันเป็นตามนั้นจริงนะครับผมก็ออกมาต่อต้านผมก็ออกมาพูดอย่างนี้แหละเพราะผมต้องการให้สว.ชุดนี้แม่งเกิดขอให้สว.ชุดนี้แม่งทำหน้าที่แล้วมาดูฝีมือดูผลงานกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงมาดูสิว่าสว.ที่มาอย่างเนี้ยกับสว.ชุดที่แล้วอ่ะใครแม่งจะเจ๋งกว่ากันมันก็ต้องมีตัวเก่งมั่งเราวะต้องมีคนที่มีความรู้ความสามารถก็มีอยู่ในนี้พอสมควรส่วนครั้งที่แล้วเก่งหมดเลยเหรอวะ250คนไม่เห็นแม่งพูดไทยอะไรก็มีตัวตึงอยู่แม่งไม่กี่ตัวหรอกไม่ถึง10ตัวแล้วมันเก่งจริงหรือเปล่าวะสมชายแสวงการเก่งจริงไหมวะไอ้นะชื่ออะไรวะไอ้ที่พิจิตรอ่ะกิตติศักดิ์เก่งจริงหรือเปล่าวะวันชายเก่งจริงหรือเปล่าวะคุณหญิงพรทิพย์เก่งจริงหรือเปล่าวะฮะก็ไม่เห็นมีใครที่แม่งเก่งจริงๆเลยก็ดูผลงานชุดนี้แล้วกันมาค่อยว่ากันค่อยเปรียบเทียบให้เขาเกิดมาก่อนโคศกเสียงตามสายแม่งอาจจะพูดอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่าพวกมึง
พิธีกรงานแต่งอาจจะนำเสนออาจจะอภิปรายในสภาดีกว่าพวกมึงคนขับรถอาจจะมีความรู้ในเรื่องว่ากฎหมายนี้ออกมาแล้วคนจนจะได้ประโยชน์ดีกว่าพวกมึงจะบอกให้นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมนี่ผมเขียนหนังสือชื่อว่าธรรมะสไตล์กิจใกล้เสร็จแล้วสั่งจองกันมาได้นะครับ290บาทเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดถ้าดูในช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ดูโฆษณาไทยคลิปด้วยหนึ่งในนั้นมีพระนางพญาสยามซึ่งปลุกเสกวาระ4ขังมากๆบูชาไปและชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะรุ่งเรืองดุจนางพญานะครับติดต่อผมทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัย ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันพูดคุยเรื่องอะไรก็ได้หรือจะสั่งซื้อสินค้าหรือจะร้องเรียนอะไรก็ตอนนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆ4คดีแล้วนะครับที่ผมรับทำเดี๋ยวจะอธิบายจะประชาสัมพันธ์ว่าทำอะไรไว้บ้างให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนนะครับผมส่วนคดีของสมชายแสวงการก็นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่5สิงหาคมอีกเดือนกว่าๆ ก็ยังมีเวลาพอหายใจนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีI'm not afraid.